ากนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Awards 2022ในงาน Thailand InsurTech Fair ครั้งที่2ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand หรือว่าCIT จัดงานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยหรือว่า OIC InsurTech Awards 2022ภายใต้แนวคิด Awaken the New Power of Insurance เพื่อเป็นหาสุดยอด InsurTech ของประเทศไทยที่เสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยที่เป็นเลิศซึ่งมีทีมที่ให้ความสนใจสมัครร่วมประกวดเป็นจำนวนมากกว่า167ทีมครับก็พวกเราเป็นทีมจาก Fin Insurance Broker นะครับหรือว่า Fin ประกันรถจริงๆก็จัดบูธอยู่ที่ฮอลล์นี้เช่นกันครับนวัตกรรมของเราจริงๆแล้วด้านเทคโนโลยีมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าสลับซับซ้อนหรือมีความว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการที่ว่าเราจะใช้ Business Logic มาจับเข้ากับตัวเทคโนโลยี ERP ธรรมดาเนี่ยแหละผ่านการควบคุมส่วนต่างๆนะครับอย่างรอบคอบมันแล้วมันทำให้คนทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อยสามารถเข้าถึงประกันสุขภาพได้มากขึ้นนวัตกรรมของเราเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐเองก็พยายามจะทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่มกราคมปี2565เนี่ยพยายามจะทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะดีกว่ามากถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของภาคเอกชนนะครับที่มาให้ความสำคัญกับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีเรียกว่ามันจะได้วินวินทั้งประชาชนทั้งภาคเอกชนแล้วก็ระบบสาธารณสุขโดยรวมด้วยครับครับเนื่องจากว่าของเราเป็นระบบ ERP นะครับและทุกครั้งที่ลูกค้ามีเข้ามาใช้บริการเนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าแทบจะทุกแอคทิวิตี้ของเขาอ่ะนะครับมันทำให้ในอนาคตเราเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษาประวัติโรคนะครับการรับยามันสามารถต่อยอดไปในรูปแบบที่ว่าเราจะสามารถ predict แล้วก็ prevent นะครับการเกิดความเจ็บป่วยต่างๆในอนาคตได้ครับเทรนด์ของประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้วครับจะสังเกตได้ว่าเทรนด์ของประกันภัยหลักๆเลยคือในแง่ของตัว product เองก็เริ่มมีการออกตัว product ประกันภัยที่มีความเป็นขนาด size เล็กเป็น bite size นะครับแล้วก็มีเรื่องของ coverage ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าตรงตามจุดความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆครับสำหรับงานชิ้นนี้จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางบริษัทเรามีความตั้งใจจะทำอยู่แล้วนะครับในฐานะที่เป็นโบรกเกอร์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาตลอดตั้งแต่ต้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีด้วยเพราะว่าเราเองก็มีหลายๆโปรเจกต์นะครับครับไม่ว่าจะเป็นเราเองที่มีโอกาสได้ทำหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์นี้โดยที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีกับอุตสาหกรรมแล้วก็ประเทศด้วยจุดสำคัญที่ควรจะต้องปรับปรุงมากที่สุดเลยก็คือว่าเนื่องจากว่าอันนี้จุดสำคัญมันคือความเรียกว่าเรากำลังจะทำกับตัวที่เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมินะครับมันจะไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์จำนวนมากแล้วมันคงจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าไม่มีฝ่ายของภาครัฐหรือภาคเอกชนช่วยในการโปรโมททั้งในเรื่องของการช่วยหาพาร์ทเนอร์ชิพและในเรื่องของการจากภาครัฐเช่นในการซับซิไดซ์เรื่องของค่ารักษาหรือค่าพยาบาลซึ่งรัฐพยายามจะทำอยู่แล้วสำหรับทีมฟินสุขภาพซ่อมอู่นะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะมาเพื่อที่จะประกวดนี่แหละเพื่อหารางวัลเพียงแต่ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเริ่มรู้สึกอินกับโปรเจกต์เพราะว่าเราเห็นว่าเพนพอยต์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับพอเริ่มหาข้อมูลเริ่มหาว่ามันเกิดความแออัดขึ้นบริเวณจุดให้บริการคนต้องเดินทางนานๆเพื่อที่จะไปรับการรักษาเพียงแค่5นาทีนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของbed utilization ที่มันสูงเกินกว่าที่เราควรจะเป็นนะครับเรียกง่ายๆว่าสวัสดิการสาธารณสุขมันยังดีไม่พอมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆโปรเจกต์แบบนี้มันควรจะมีคนใครก็ตามที่ให้ความจริงจังกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้มีการพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอขอบคุณ CIT ด้วยครับที่จัดกิจกรรมแบบนี้ดีๆขึ้นมานะครับถ้าเป็นผลงานของเราจริงๆแล้วสามารถติดตามที่แบรนด์ Fin Insurance Broker หรือว่า Fin ประกันรถได้เลยนะครับเราก็หวังว่าในอนาคตเราเองก็จะมีโปรดักต์หรือว่า channel อื่นๆนะเพื่อออกมาให้ผู้ประกันได้ใช้ด้วยมากขึ้นด้วยครับ